ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่คอนเทนต์การขโมยกีตาร์จากร้านวันมองกีตาร์กลับมาเล่นที่บ้านนะครับตัวนี้ก็เป็นมือสองที่แขวนขายอยู่ที่ร้านนะตัวนี้เป็น Pacifica 510V นะครับตัวที่จุดเด่นของมันก็คือเจ้าปิกอัพตัวนี้แหละโอเคสเปคเบื้องต้นก่อนนะตัวนี้ก็บอดี้เอลเดอร์นะครับคอเมเปิลฟิงเกอร์บอร์ดโรสวูดทั่วไปเลยแล้วก็สเปคของปิกอัพตัวนี้นะครับที่ผมบอกเนี่ยคือซีมัวดันแคนนะครับ P rail นะก็คือมันจะมีครึ่งหนึ่งของมันเป็น P 90นะส่วนอีกครึ่งหนึ่งของมันเนี่ยเป็น rail pick up นะครับที่เป็นแบบยาวๆอย่างเงี้ยแล้วก็บิดตัวนี้เป็นวิลกินสันนะครับคอนโทรลเนี่ยหลายคนอาจจะดูว่าเฮ้ยมี pick up ตัวเดียวทำไมมีสวิตช์ด้วยสวิตช์มันทำงานง่ายๆผมอธิบายให้ฟังนะก็คือเวลาที่เราปัดออกมาสุดอ่ะคือเปิด2ตัวคู่กันแบบซีรีส์เป็นฮัมบักเกอร์นะครับเวลาปัดมาตรงกลางเป็น P 90ตัวเดียวปัดมาข้างบนเป็นเรลตัวเดียวแค่นั้นเอง1วอลลุ่ม1โทนนะครับก็เป็นกีตาร์ตัวนึงที่เอาจริงๆตอนอยู่ร้านผมก็หยิบมันมาเล่นบ่อยนะเพราะว่า Yamaha 510ตัวนี้มันเป็นกีตาร์ที่งานดีมากนะครับคอแบบเคลือบกลอสหรูหรามาเฮานะครับแล้วก็ตัวนี้ถึงแม้ว่ามันเป็นมือ2ที่แบบจะมีริ้วรอยเล็กน้อยอะจะเห็นว่าข้างหลังมีรอยแตกสีอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยรวมแล้วอะผมคิดว่ามันสวยนะสวยมากเลยมันแบบมันแดงเมตัลลิกแล้วก็กีตาร์ใดๆที่เป็นสีแดงก็จะแรงเสมอนะครับคอก็ฟีลลิ่งประมาณแบบ 25.5 นิ้วทั่วไปเนาะเหมือนทรงสแตททั่วไปนะครับแต่ว่าความเฟี้ยวของมันเนี่ยก็คือการที่มันมีปิกอัพอยู่ในตำแหน่งบิดตัวเดียวนี่แหละนะครับคือสำหรับรุ่นเนี้ยผมคิดว่ามือหนึ่งเนี่ยราคาจะมีประมาณแบบ 20,000 หรืออะไรประมาณนี้นะลองเช็คดูละตอนขายอยู่ตามเว็บต่างๆเนี่ยอยู่ที่ 19,000 ปลายๆนะครับ ถือว่าเป็นสเปคกีตาร์ที่คุ้มมากนะเพราะว่าแบบไอ้การที่มันได้ซีมอรันแคนตัวเนี้ยแล้วคอนฟิกเรชันแบบที่ผมคิดว่ากีตาร์ที่ติด P-Rail ตัวเดียวเนี่ยนอกจาก Yamaha รุ่นนี้ที่จะหาง่ายๆแล้วอ่ะมันไม่ได้หาง่ายอีกแล้วนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่ามันจะเป็นงานอินโดนะแต่ว่าก็ทำมาเนียบมากแล้วแบบใส่ใจในรายละเอียดอ่ะแบบ String T ก็ให้แบบไอ้ตัวการ์ดเทคแบบนี้มานะครับก็ไม่มีอะไรมาเดี๋ยวไปลองเล่นดูกันแล้วกันเนาะโอเคก็ signal chain นะครับมันจะมีก้อน overdrive ก้อนแรกที่ผมเสียบเข้าไปก็คือ boss od 3นะครับแล้วก็เป็น boss ds 1นะแล้วก็ลากต่อไปที่ electro harmonic holy grail เป็น reverb นะครับเข้าตู้fender blues junior นะThank you.
จากการเล่นเมื่อคู่นะผมพบว่าไอ้3ตำแหน่งเนี่ยมีประโยชน์มากเลยนะครับไอ้ตัวที่มันเป็น pre-rail เนี่ยเสียงมันจะบางที่สุดนะแล้วเราสามารถทำให้มันเข้าใกล้เสียงที่มันคล้ายๆกับการเล่น pick up ตำแหน่ง neck ได้ใกล้ที่สุดนะครับคือปรับมาที่ pre-rail แล้วก็ลดโทนลดเล็กนึงแต่ที่ผมตีคอร์ดมันคอร์ดกีตาร์โป่งอ่ะมันก็ซาวมันก็แบบได้ฟีลนั้นพอสมควรนะครับสำหรับ pick ไอ้ตำแหน่งกลางเนี่ยที่เป็น p90 ล้วนน่ะผมรู้สึกว่าตอนเล่นแล้วมันเป็นตำแหน่งที่พุ่งแบบพุ่งสว่างที่สุดนะครับคือสำหรับคนที่อยากได้เสียงบิดแบบพุ่งๆหน่อยที่มีแบบย่านสูงเยอะๆหน่อยผมว่าไอตัวเนี้ยเป็นทำหน้าที่ P90 ที่ดีมากนะครับแล้วก็ตำแหน่งสุดท้ายที่เป็นฮาร์บัคเกอร์นี่ก็คือมันจะแน่นอนที่สุดนะครับจีมันน้อยที่สุดนะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมันเวลาเล่นกับเสียงแตกแล้วมันมาเต็มที่สุดนะครับแต่ว่ามันจะไม่สว่างเท่าตำแหน่งที่เป็น P90 นะผมว่ารวมๆแล้วเนี่ยเป็นกีตาร์ที่ดูเหมือนจะเล่นไม่กว้างนะแต่ว่าพอมาเล่นดูจริงๆอ่ะมันใช้งานได้พอสมควรเลยนะครับในแง่ของซาวด์ต่างๆนะแล้วก็ลุคมันแบบชาวร็อกมากเลยมันแบบมีปิกอัพตัวบิดตัวเดียวนะครับเอาให้ดูหน้าตาใกล้ๆอย่างเงี้ยนั่นแหละครับก็ประมาณนี้สำหรับตัวนี้นะผมว่าก็จะยึดไว้เล่นที่บ้านสักเดือนนึงแล้วค่อยเอาไปคืนที่ร้านเพื่อขายต่อนะครับแต่ขอเอามาเล่นไว้ก่อนหรือว่าถ้าติดใจก็ไม่รู้ยึดเลยก็ได้มั้งโอเคไหนๆวันนี้ก็มีเรื่องราวประมาณเท่านี้ไปละสวัสดีครับ